การรหัสสินค้า119401สร้อยข้อมือเงิน925ชุบทอง 14K ประดับอัญมณีหลักชนิดปกติ 8,000 นะคะราคาพิเศษ 4,900 คุณผู้ชมจะได้นพรัตน์นพเก้าไปหมดเลยค่ะและแน่นอนนะคะรหัสสินค้า119400ค่ะแหวนเงิน925ชุบทอง 14K ประดับทับทิมแล้วก็ไวท์เซอร์คอนนะคะดีไซน์สี่เหลี่ยมไดอะมอนด์คุณผู้ชมน้ำหนักรวมกะรัตกว่านะปกติ 6,000 ราคาพิเศษ 4,400 บาทค่ะและแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเข้าเซตมาเลยรหัสสินค้า119399ค่ะต่างหูคู่นี้คุณผู้ชมซื้อรวมเซตไปกันได้นะคะปกติ 10,000 ราคาพิเศษ 6,800 ค่ะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าความยิ่งใหญ่วันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ไปกีดเลยนะสำหรับแบรนด์วงนี้รหัสสินค้า119403แหวนเงินสวยๆประดับคอชไหมทองความเชื่อทับทีมดีไซน์หยดน้ำขนาดใหญ่ปกติ 9,000 นะคะคุณผู้ชมน้ำหนักรวม 6.73 กะรัตจ่ายเพียง 5,900 ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปนะคะนี่คือทั้งหมดของความเชื่อที่มาพร้อมกับสิริมงคลทั้งในเรื่องของคอชไหมทองนะคุณผู้ชมที่เปล่งประกายความงดงามความโชคดีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ในส่วนของทัพทีมนะคะแต่ป้าไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวแน่นอนเพราะว่าคุณผู้ชมโปรราคาดีๆพิเศษกันในชั่วโมงแบบนี้เนี่ยเราจะขาดเกสคนนี้ไปไม่ได้กับสีสันของเธอนะคะขอต้อนรับพี่นุชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นุชยังไงพูดถึงแบรนด์นี้นิดนึงกับคอลเลคชันนี้แหละค่ะก็ตัวแบรนด์การมณีเองค่ะหนูตั้งใจจะทำให้สอดคล้องกับความเชื่อของคนไทยนะคะเพราะจริงๆความเชื่อหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีไทยเนี่ยมีมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องลาภยศเรื่องเงินทองเลยค่ะแล้วแบรนด์การมณีแต่ละคอลเลคชันเนี่ยเราก็จะคัดสรรความเชื่อดีๆ มาผสมผสานกับอัญมณีในดีไซน์ที่หรูหรา และเรียกได้ว่าใส่กันได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ใส่กันไปยาวๆเลยค่ะใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คอลเลคชันนี้ต้องบอกว่านอกจากความเชื่อของการมณีเนี่ยนะคะเขายังมีราคาพิเศษนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเป็นคอลเลคชันทับทิมสีแดงเป็นทับทิมพม่าแล้วก็คุณผู้ชมลวดลายเป็นลวดลายแบบไทยวิจิตรด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันไอเทมแรกดีกว่าได้เลยค่ะพี่นุชไอเทมแรกเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่นุชมาเป็นนางฟ้าเพราะว่าให้ราคามาแบบงามมาก 3,300 นี่ไม่ได้ใบเลขนะคะ3,300เนี่ยราคาดีวันนี้วันเดียววันนี้วันเดียวพอบอกเลยน้องป้ายน้องป้ายค่ะน้องป้ายใส่แหวนทับทิมนะคะ 3,000 กว่าบาทหาซื้อได้ที่ไหนคะน้องป้ายไม่มีค่ะไม่มีแล้วที่สำคัญคือเขาเป็นทับทิมเกรดทับทิมพม่าด้วยนะคะแล้วก็สีเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแบบอมชมพูสวยๆนะแล้วก็มาตัดกับขอบสีทองอารามแล้วก็ที่สำคัญดีไซน์ในวันนี้น้องป้ายพี่ตั้งใจจะทำให้เป็นลักษณะแบบลายไทยๆปกติแล้วเวลาลายไทยเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงว่ามันจะเชยไหมมันจะใส่ยากไหมแต่วันนี้เราตั้งใจที่จะเป็นลักษณะของลายไทยประยุกต์ที่สามารถดูร่วมสมัยแล้วก็เก็บไว้ได้นานๆใส่กันไปยาวๆได้เลยนะคะกับราคาที่แบบว่า3,300 อย่างนี้คือแบบถูกมากถูกนะคะคือจริงๆต้องเรียนบอกว่าถ้าอันนี้เราไม่ได้พูดกันจริงนะคะคุณผู้ชมไปดูสตอรี่หรือว่าไปศึกษาดูกันทาง Google ตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมราคาทับทิมต่อกะรัตเนี่ยถ้าขายในราคาโลกสากลเนี่ยคุณผู้ชมเอาง่ายๆนะไม่ใช่แหล่งพม่าด้วยนะพี่นุชเป็นทับทิมแหล่งอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะจ่ายกัน 5,000 6,000 ขั้นต่ำถูกต้องแต่ราคาดีวันนี้คุณผู้ชม get good value นะคะให้ดูสัญลักษณ์ไว้เลยชั่วโมงนี้มาเนี่ยต้องรีบตุนของ3,300ใช่ค่ะเรียกว่าซื้อไว้ใส่เองก็คุ้มหรือถ้าอยากจะซื้อไว้ให้ลูกให้หลานก็บอกเลยว่าคุ้มค่ากับเงินที่คุณผู้ชมจ่ายไปมากๆกับราคาเพียงเท่านี้เพราะว่าปกติทับทิมเนี่ยถ้าพูดถึงทับทิมสยามเนี่ยมาอันดับหนึ่งละอันดับสองก็ทับทิมพม่าละเรามาในเกรดที่แบบว่าสวยงามนะคะแล้วก็รูปแบบแล้วก็ดีไซน์เนี่ยก็สวยทันสมัยด้วยใช่นะคะคุณผู้ชมเป็นรูปแบบที่ไม่ว่าจริงๆจะใส่เป็นออกแนวโมเดิร์นใส่ติดนิ้วออกไปใส่กับชุดเชิ้ตสบายๆเดลี่ลุคใช่เรียกว่าเป็นแหวนที่คุณผู้ชมสามารถที่จะใส่ได้ทุกๆวันเลยกับทุกๆชุดที่คุณผู้ชมใส่อยู่นะคะบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่ใส่ติดนิ้วแล้วจะดูดีอาจจะเป็นลักษณะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบใส่แหวนอย่างอื่นที่เม็ดเบ้งๆอาจจะมีวงนี้อีกวงนึงเพราะว่ามันจะแบบว่ามาใส่อันเดียวล้นๆมันก็ดูกระไรอยู่เราจะต้องหาแหวนสไตล์แบบเรียบๆเก๋ๆแล้วก็ดูแบบมีคุณค่าในตัวของเขาเองเนี่ยมาใส่คู่แล้วเอาตรงๆนะพี่นุชทับทิมเนี่ยคุณผู้ชมบางคนยกย่องเป็นราชาบางค
ริโอเป็นควีนส์นะคะในหมู่อัญมณีแล้วก็ทับทิมเนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นพลอยตระกูลคอรัลดัมดังนั้นเนี่ยค่าความแข็งเนี่ยเป็นรองแค่เพชรนะคะใช่แล้วแล้วก็นอกจากนี้ความเชื่อก็ต้องมาเนาะพูดถึงการมณีความเชื่อทับทิมพี่นุชเขาบอกว่าเวลาเราใส่ทับทิมเนี่ยนะคุณผู้ชมแล้วเป็นสีอมชมพูอย่างทับทิมประเทศพม่าเนี่ยคุณผู้ชมรู้ปะเขาจะนำมาซึ่งความรักความเชื่อแล้วก็จะนำมาซึ่งถ้าใครที่ทำงานนะพี่นุชจะช่วยเรื่องกิจยศอำนาจอ่ะใช่เขาถึงได้มีคำพูดว่าทับทิมเนี่ยเป็นรัตนะแห่งพระราชาดูผู้ชมคร่ำเก๋ผู้ชมดูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมัยโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคอินเดียเปอร์เซียตุรกีสุรตะอะไรก็แล้วแต่สมัยอดีตเนี่ยเขามักจะมีทัพทิมเนี่ยมาเป็นเครื่องประดับเสมอใช่แล้วก็กษัตริย์มีเป็นเครื่องประดับแล้วก็นักรบเนี่ยเขาก็จะต้องประดับทั้งในส่วนของชุดหรือแม้แต่เขาเรียกว่าอะไรนะมีดดาบหรืออะไรของเขาเนี่ยอาวุธก็มีอาวุธก็มีประดับด้วยซึ่งเป็นแบบว่านักรบสมัยโบราณที่ยศสูงๆเพราะเขามีความเชื่อว่าตัวทัพทิมเองเนี่ยเขาสามารถปกป้องคุ้มครองแล้วก็ทำให้เราพ้นจากภัยอันชั่วร้ายได้แล้วพี่นุชสังเกตดูดีนี่น้องยังจำได้ทุกวันนี้นะคะไม่ได้จำพี่โป๊ปนะจำคุณพี่หมื่นบุพเพสันนิวาสตอนที่พี่หมื่นเนี่ยไปรับยศตอนเลื่อนยศเนี่ยแล้วกำลังจะขึ้นเรือเนี่ยนะคะแล้วแม่กระเกดวิ่งตามไปนี่น้องจำได้ยันฉากนะโอ้โหคือนึกว่าตัวเองเป็นกระเกดว่าอย่างนั้นสมมติเป็นกระเกดคือคุณผู้ชมรู้ป่ะแสดงว่ายศศักดิ์ของขุนนางสมัยโบราณอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนปลายให้ความสำคัญกับการประดับทับทิมถูกต้องเพราะว่าเขาเป็นอัญมณีที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของเขาเองแล้ววันนี้น้องป้ายที่ยิ่งกว่าแม่กระเกดอีกคือราคาเพียง 3,300 บาทคุณแม่ค่ะตอนนี้จะสมมุติเป็นกระเกดก็ได้หรือว่าคุณแม่จะสมมุติว่าเราเป็นคุณนายเป็นองค์หญิงได้หมดเลยใช่แล้วยิ่งลองดูคุณแม่ค่ะเวลาใส่คู่กับเสื้อลูกไม้อย่างที่น้องป้ายใส่เขาก็จะดูเข้ากันได้ดีเนื่องจากลายที่เราใส่มาเนี่ยมันเป็นลักษณะของลายไทยเรียบเรียบหรูหรูแต่ว่าประกายของทับทิมนี่ก็แอบแยงตาเบาๆคุณแม่ดูเวลาเรากระดิกนิ้วหรือจับไปแล้วยกมือสวัสดีทักทายในความเรียบเขามีความประกายแล้วก็มีความหรูอยู่ในตัวเองถูกนะคะแล้วคุณผู้ชมการจัดเรียงแกลเลอรี่เนี่ยดีมากนะเขาดีไซน์ทรงกลม2มิล16เมตรนะครั้งนี้คือได้น้ำหนักเกือบกะรัตถ้าตีราคากะรัตอย่างที่ไปพูดไปซื้อข้างนอกเนี่ยบางทีกะรัตหนึ่งสองกะรัตนี่ 6,000 นะใช่แต่อันเนี้ยคุณผู้ชมตีไปกะรัตหนึ่ง3,300ถูกต้องค่ะลดลงมาเกือบ 50% ใช่แล้ว ถ้าไม่ใช่วันนี้พี่ไม่ให้นะ 3,300 เนี่ยพี่นุชไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยพี่นุชเนี่ยเขาจะชอบกัดจิกมากแล้วเขาเป็นนางร้ายมากแต่ว่าวันนี้พี่นุชบอกเป็นนางเอกหนึ่งวันพี่ขอเป็นนางฟ้าให้ราคาพิเศษเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็ราคานี้ค่ะเป็นราคาที่เราเสนอช่องมาก่อนหน้านี้ซึ่งใช่ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าตั้งแต่ยุคโควิดมาพวกพลอยต่างๆหายากขึ้นน้องป้ายก็จริงอะสิเพราะว่าแต่ละที่ยิ่งพม่าทุกวันนี้เขาปิดประเทศกันอยู่การที่เราจะไปหาอัญมณีจากประเทศพม่ามันก็ยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราก็มีความโชคดีที่เราสามารถหามาได้ในราคาที่ดีงามมากก็ไก่ร้านตัวแล้วพี่โนคิดดูนะต่อให้เราจะแบบสวยเราเป็นผู้หญิงสวยใช่ไหมต่อให้เราเดินไปที่เหมืองพม่าก็ไม่มีใครขายให้ก็ไม่มีใครขายนะคะต่อให้ไปจะเดินแบบเดินนู่นนั่นนี่คุณผู้ชมรู้ว่าเขาเนี่ยมีกองกำลังในการดูแลนะคือเหมือนพม่าเนี่ยเหมือนกับเวลาเรามีของสวยๆอะพี่โน้ตแล้วก็ปิดประตูบ้านปะถูกต้องเราก็ไม่ได้เปิดต้อนรับทุกที่ทุกคนใช่ค่ะแล้วก็เหมือนอะไรที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมีวันที่จะหมดน้องป้ายทรัพยากรใช่แล้วตอนนี้ราคามันยังไม่แรงทำไงคะรีบเก็บค่ะตุนถูกต้องเพราะถ้าเมื่อไหร่ราคาสูงขึ้นเนี่ยโอ้โห 3,000 ซื้อไม่ได้นะคะต้องเติม1ข้างหน้าเลยค่ะวงนี้พี่นุชต่อให้ไม่ต้องอนาคตข้างหน้าฟิวเจอร์เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยราคาของทรัพย์ทิมพม่าก็หายากแล้วแต่พี่นุชยังหามาได้ใช่เพราะพี่ไม่ธรรมดาเก็บไว้ตุนเลยนะราคาตลาดโลกเราไปบอกเลยว่าตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มแบบว่าโอ้โหแย่ด้วยดังนั้นถ้าเราซื้อทับทิมมาตุนใช่วันหนึ่งวันใดข้างหน้าเราไปเก็งราคาในการขายทอดหรือเก็บเป็นมรดกอ่ะใช่คุณผู้ชมยังไงก็ได้กำไรถูกต้องต่อเลยใช่แล้วยิ่งถ้าเป็นอะไรที่คนทั่วโลกนิยมน้องป้ายคิดดูว่าราคามันจะทับทวีคูณขนาดไหนทับทิมเป็นอัญมณีหนึ่งที่ทั่วโลก มีความเห็นพ้องต้องการว่ามันเป็นอัญมณีอันเลอค่าอุ้ยอันดับต้นเลยอ่ะอันดับต้นเลยเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคต
ทับทิมจะต้องเป็นอะไรที่ราคาสูงขึ้นแน่นอนแน่นอนต่อให้เราไม่ได้เป็นนักพยากรณ์นะคะแต่เราก็ทายได้คุณแม่ก็ทายได้เราไม่ต้องพยากรณ์ซ้อนรักทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมนอกจากแหวนซึ่งตอนนี้หลายท่านช้อปปิ้งเยอะเราจะมาดูคู่เขาที่ต่างหูเราจะมาเดี่ยวๆไม่ได้เดี๋ยวเราไม่มีคู่เราต้องมีคู่นะถูกต้องเราจะไม่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่กันไปเป็นเซตเลยโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมแล้วดูนะราคาต่างหูเดี๋ยวไปบอกเลยว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวลงทุนจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแต่ถ้าจะให้ดีซื้อรวมเซตเพราะว่าต่างหู 4,900 ใช่ไหมพี่โน้ตถ้ารวมกับแหวน 3,300 เนี่ยซื้อ2ชิ้นจ่าย 8,200 ตกผลต่อเดือน 1,367 แล้วคุณผู้ชมรหัสสินค้าขึ้นมาแล้ว119397เลขมงคลมาพร้อมความเชื่อเกือบกะรัตเช่นเดียวกันค่ะจริงๆก็รูปทรงเหมือนกันนะใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นรูปทรงเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเราปรับให้เขาเป็นต่างหูเพราะฉะนั้นเวลาใส่เข้ากันเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าเข้าเซตค่ะอย่างที่พี่บอกว่าทับทิมเนี่ยมันมักจะถูกมาประดับในยศของพระราชาอะไรยศอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาทำเป็นเซตเราจะมาเดี่ยวๆเฉพาะแหวนไปโดดๆก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำต่างหูเข้ามาเป็นคู่กันแล้วก็ทรงของเขาเนี่ยก็คือทรงเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นสตัดที่แบบว่ามีความแบบว่ายาวทำให้หน้าเราดูเรียวยาวขึ้นมาอย่างนี้เรียวไปอีกถูกต้องนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าต่างหูเราเนี่ยทีมงานแจ้งมาคุณผู้ชมรู้สึกจะเหลือไม่ถึง9คู่สุดท้ายนะใช่แล้วค่ะอันนี้หมดแล้วหมดเลยไหมคะหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าของมันหายากขึ้นราคาที่ดีงามแบบนี้ก็ใช่ว่าจะสามารถหามาได้ตลอดเวลามันจะต้องเป็นล็อตเป็นจังหวะที่เราสามารถที่จะซื้อในราคานี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมโชคดีมากเลยที่เปิดทีวีมาทันในรายการชั่วโมงนี้เพราะฉะนั้นอย่าได้รอช้าค่ะรีบกดโทรศัพท์มาเลยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของของเซตอัลเลอร์ค่าเซตนี้ถูกคุณผู้ชมแล้วจริงๆนะไม่ว่าเขาเด่นตั้งแต่ในการเลือกใช้ความเป็นรูบี้จากพม่าแล้วสิ่งหนึ่งที่เด่นออกมานิดนึงก็คือนั่นแกลเลอรี่คุณผู้ชมดูนะคะต่างหูคุณลักษณะที่ดีนะคะของตัวรูแกลเลอรี่ต่างๆเนี่ยคือเขาต้องคงรับติ่งนะคะติ่งหูเราเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีใครติ่งหูแบบแบนตรงใช่ค่ะเนี่ยอันนี้โค้งเลยมันจะมีความโค้งเบาๆใช่และที่สำคัญน้องป้ายคะราคา 4,000 กว่าบาทแต่พี่ใส่ลองลายในต่างหูมาให้ด้วยลองลายไปอีกคุณผู้ชมคือใส่ใจไหมคะท่านแกรี่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณผู้ชมจะแบบว่าพลิกซ้ายพลิกขวาหันด้านไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเจอก้นพลอยที่ฝังอยู่แล้วทำให้แบบว่าอุ้ยดูไม่สวยดูไม่สบายใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณผู้ชมใส่แล้วใครเห็นจากมุมไหนจากด้านไหนก็มีความสวยในทุกๆมิติอันนี้เรียกว่าสวย360องศาถูกต้องโดยที่ไม่ต้องพึ่งแอปใดๆใช่ค่ะคุณแม่วันนี้เนี่ยซื้อทับทิมไปเพราะว่าอย่างที่ประเรียนบอกเนาะความเชื่อก็ต้องมาหลายคนรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าในตำราประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอัญมณีศาสตร์เอ่ยนะคะความที่เป็นพลอยเก่าแก่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นพลอยที่จัดได้ว่าเป็นพลอยสากลใช่นะคะที่ได้รับความนิยมกันทั่วโลกแล้วสีเนี่ยคุณผู้ชมดูนะสีที่สม่ำเสมอเป็นสีเนื้อแก้วเนื้อเปิดเลยนะคะวันนี้ทับทิมจากเหมืองคอริตี้อันดับท็อปเลยนะคุณผู้ชมติดท็อป3ของโลกอย่างพม่าทรงกลม2มิลอันนี้ได้ไป26เมตรใช่แล้วค่ะโอ้จริงๆพี่ให้สัก2เมตรก็พอเนาะราคานี้เนาะแต่ว่าด้วยความเป็นพี่นุ้ยเนาะใช่เราก็จะต้องแบบว่าทำอะไรให้มันดูแบบว่าอลังการเล็กๆปิยะฉัตรไม้เราก็จะต้องบอกว่าทำให้เขาดูแบบว่าดูมีคุณค่าดูใส่แล้วไม่อายใครค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมดังนั้นอ่ะถ้าวันนี้คุณแม่อยากไปประดับบารมีเนาะไปแนะนำซื้อเซตเนี่ยเซตที่ยิ่งใหญ่อยู่เนี่ยแม่ใส่ไปเพราะจริงๆไปว่าด้วยรูปทรงที่ไม่ได้เทอะอ่ะถูกต้องใส่ได้ทุกวันแล้วทรงเนี้ยบอกเลยว่าน้องป้ายแต่งตัวเรียบๆเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนหรือว่าแบบว่าใส่ชุดแบบว่าหรูหราใส่เป็นแบบเสื้อลูกไม้กับลายผ้าถุง คือมันจะเข้าได้กับในทุกๆคาแรคเตอร์ของการแต่งตัวอันนี้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของการดีไซน์ที่เราตั้งใจดีไซน์เพื่อให้คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะใส่เป็นแบบว่าทุกวันวันไหนแบบว่าไม่รู้จะใส่ชุดเครื่องประดับอะไรหยิบทับทิมเซตนี้ออกมาใส่เข้าได้กับทุกชุดเลยทีนี้เนี่ยแน่นอนนะคะพี่นุชก็ใส่มาด้วยแน่นอนคุณผู้ชมดูนะคะช่วงเนี้ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนมหามงคลเนาะนะคะในโอกาสพิเศษแบบนี้หลายท่านช้อปปิ้งกันไปแล้วก็หลายท่านใส่เสื้อสีเหลือง
นะอาจจะเป็นชุดสูทคลุมแบบพี่นุชใส่หรือว่าคุณแม่อาจจะใส่กับชุดลูกไม้ขาวข้างในถูกก็สามารถที่จะแบบว่าใส่กับตัวแหวนวงนี้ได้เขาก็จะดูมีความเรียบหรูขนาดใส่วงเดียวนะคุณป้ายังดูสิเห็นไปยันแบบว่าตรงนู้นเลยอ่ะใช่ไหมใช่ด้วยความที่เขามีลวดลายที่แบบว่าดูโดดเด่นดูไม่เหมือนใครแล้วก็ดูมีความเรียบหรูในความเรียบเนี่ยเขามีความแบบว่าทิมนะคะยูอย่างเงี้ยแล้วตรงๆนะคุณแม่ราคา3300เนี่ย 3,300 เนี่ยเป็นราคาดีแค่วันนี้ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมเห็นสัญลักษณ์ข้างบนไหมสีส้มๆเหลืองๆใน Get Good Value อ่ะเขาไม่ได้มาทุกวันนะพี่นุชใช่ใครหลายคนติดตามในช่องเราจะรู้ว่าเป็นโอกาสพิเศษเท่านั้นถูกต้องแล้วราคาคุณผู้ชมหาเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณผู้ชมแบบว่าใส่แหวนทับทิมแล้วไปบอกใครว่าซื้อ 3,000 มีใครเชื่อปะเอ้าเป็นน้องๆไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเพราะว่าแหวนทับทิมพม่าราคา 3,000 กว่าบาทหาซื้อไม่ได้แล้วนอกจากวันนี้เท่านั้นถูกคุณผู้ชมแล้วดูรูปทรงตัวเรือนมีการลองลายด้วยนะคะกระบวนการในการทำงานจิวเวลรี่ต่างๆมีความละเอียดทั้งการสับวางการจัดวางแล้วก็การคัดสรรมาตรฐานในส่วนของทิมนะคะจากเหมืองที่ดีด้วยถูกต้องค่ะเรียกว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่ในจอทีวีว่าสวยแล้วนะได้ตัวจริงขึ้นมาจะหลงรักขึ้นอีกเยอะเหมือนพวกเราแหละคุณแม่ดูทีวีก็แบบว่าตัวจริงสวยกว่าสวยกว่าคุณแม่ก็ต้องช้อปปิ้งนะคะเอาล่ะทีนี้ก่อนที่หลายท่านจะหัวเราะกันเพลินคุณแม่เราจะพาไปดูไอเทมต่อมานอกจากความหรูหรานะคะกับความเป็นพลอยคอร์เรนดัมที่สวยงามอย่างทับทิมเราพาคุณผู้ชมไปดูความเชื่ออีกหนึ่งความเชื่อที่ไปบอกพี่นุชเลยนะค่ะไปเป็นคนที่เชื่อมากแล้วก็ไปมีความรู้สึกว่าตั้งแต่สมัยโบราณผู้เฒ่าผู้แก่คุณย่าคุณยายเคยบอกกับป้ายนะคุณผู้ชมอันนี้เรื่องจริงว่าคอชไหมทองเนี่ยเขาเชื่อกันคนสมัยโบราณว่าใครพกไว้เนี่ยจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองโชคลาภกินไม่หมดนะคะคุณผู้ชมรหัสสินค้า119402แหวนเงิน925ชุดทอง 14K ประดับคอชไหมทองการเน็ตแล้วก็ไวท์เซอร์คอนนะคะน้ำหนักรวมเนี่ยคุณผู้ชมเยอะมากเม็ดใหญ่เลย 26.94 กะรัตแล้วก็ปกติ 8,000 แต่ว่าพี่นุชจัดมาราคาพิเศษเพียงแค่5,400 ใช่ค่ะน้องป้ายบอกเลยว่าวงนี้เหลือวงสุดท้ายแล้วแล้วประเด็นคือไม่สามารถที่จะเติมของได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้รีบบอกไว้ก่อนเลยใช่ต้องรีบกดโทรศัพท์เลยเพราะว่าไซส์นี้เป็นไซส์ที่แบบว่าบิ๊กบึ้มมโหฬารมากถ้าใครเป็นคนที่นิยมแล้วก็ชื่นชอบในไหมทองอ่ะบอกเลยว่าวงนี้ไม่ผิดหวังเพราะนอกจากเขาจะใหญ่ขนาดนี้เขายังล้อมในส่วนของการเน็ตอีกแล้วก็ยังมีไวท์เซอร์คอนประดับอีกโอ้โหเรียกว่าแบบค่ะคือทองแล้วทองอีกเอาง่ายๆไหมค่ะคือไปว่าแหวนมันโอ้โหนี่ไปหยิบยังมือเกือบจับไม่ได้คุณแม่เขาใหญ่จริงๆนะหนึ่งวงสุดท้ายพี่ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าให้ทั้งคุณภาพเนื้อพลอยหน้าใหญ่เรียกได้เป็นบิ๊กค็อกเทลแล้วก็นอกจากนั้นคืออะไรรู้ป่ะความเชื่อเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะคะอย่างตัวที่เป็นคอชไหมทองพี่โน้ตแน่นอนเจรไนหลังเบี้ยการเจรหลังเบี้ยคุณผู้ชมดูนะหนึ่งเลยคือเขาจะโชว์ในส่วนของคุณภาพของพลอยนะคะคือเราจะไม่ได้มีการต้องมาเจียเหลี่ยมมีการต้องมาบดบังเอาตัวเรือนอันนี้คือโชว์เห็นเลยไหมใช่เขาบอกว่าการเจียรไนแบบหลังเบี้ยเนี่ยเป็นการเจียรไนที่โชว์เนื้อได้เป็นอย่างดีเพราะเราเหมือนกับเปิดให้เห็นถึงความสวยงามของเนื้ออัญมณีนั้นๆเลยแล้วก็ตัวไหมทองเองเนี่ยปกติแล้วอะค่ะน้องป้ายเขาก็จะมีมลทินตามธรรมชาติอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ตัวที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูเขาจะมีความเป็นสีทองที่เป็นเส้นแล้วแบบว่ามีความละเอียดแล้วก็สีสวยสีเด่นสีชัดมากจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้ไปต้องเรียนบอกว่ามาจากแหล่งที่ดีคือบราซิลคือถ้าเกิดคุณผู้ชมไปศึกษามาอัญมณีศาสตร์อย่างที่เรียนบอกกันนะคะแหล่งของคอชไหมทองที่ดีเยี่ยมมากนั่นก็คือจากเมืองบราซิลนะคะตรงนี้ไม่ผ่านกระบวนการ15คูณ25เมน 26.94 กะรัตแล้วก็เขาบอกกันว่าคอชไหมทองจากบราซิลว่ะพี่โน้ตจะสวยงามแล้วก็จะมีสีทองเนี่ยที่สวยทีนี้ในการดูแร่นะคะคุณผู้ชมที่เป็นแร่รูไพต่างๆที่ตัดกันในตัวคอชเนี่ยเขาบอกว่า1สีจะต้องเป็นทองใส2เส้นที่ตัดจะต้องไม่หนาเกินไปจะต้องเป็นเส้นที่แบบมีจังหวะสม่ำเสมอใช่เนี่ยแบบนี้เลยค่ะก็คือเขาจะต้องมี texture ที่แบบว่าไม่ได้ดูทึบตันใช่มันจะต้องแบบว่ามีความบางเบามีความเป็นไหมมีความเป็นเส้นให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะซึ่งสิ่งที่เราเลือกมาให้เนี่ย
มีความสวยงามและที่สำคัญคือแต่ละวงเนี่ยเขาจะมีลายที่ไม่เหมือนกันคือเป็นเอกลักษณ์ถูกต้องค่ะนะคุณแม่ซื้อไป1วงนี่คือเป็นเอกลักษณ์ที่แบบเป็นของหายากในโลกใช่ความเชื่ออุดมสมบูรณ์มั่งมีเรียกทรัพย์เรียกลาภแล้วก็คุณผู้ชมดูนะคือใหญ่ออกมาหมดเลยแล้วด้านหลังเขาก็ยังมีรองลายด้วยใช่นอกจากความเชื่อในเรื่องของการเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์แล้วเขายังมีความเชื่อกันว่าตัวคอร์สไหมทองเนี่ยมีพลังในการบำบัดเกี่ยวกับสุขภาพสูงด้วยจริงคุณผู้ชมดูนะค่ะโอ้โหดูใหญ่อลังการมากน้องป้ายคะค่ะถ้าเกิดน้องป้ายใส่วงนี้ไปเนี่ยออกไปข้างหน้าปากซอยเนี่ยคนจะต้องเรียกว่าคุณป้ายโอ้ยคุณหญิงป้ายหรืออย่างนี้เลยถ้าไปทางฝั่งแบบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะก็เรียกมาดามปังมากมาดามนะคุณแม่แล้วก็ความเชื่อวันนี้คือ 26.94 ไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่า1วงสุดท้ายเหลือไซ 55,500 แล้วก็นอกจากคอชไหมทองเนี่ยเรายังมีการเน็ตหรือโกเมน 4x60 เมตรซึ่งความเชื่อของการเน็ตก็คือความรักถูกต้องค่ะความรักก็มาอ้าวเงินก็มาความรักก็มีก็ให้เลือกได้ไหมล่ะเลือกไม่ได้ต้องเอาทั้งคู่ไปขอทั้งคู่ใช่แล้วถ้าความรักมาพร้อมเงินด้วยไปก็ดีเลยดีเลยมีความดีงามเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้รอช้าค่ะวงนี้รับไปเบาๆค่ะคุณแม่ค่ะ 5,400 เนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าเป็นราคาแค่เฉพาะราคาของคอร์สเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะที่เป็นคอร์สใหม่ทองใช่เพราะปกติถ้าใครเคยแบบว่าชอบชื่นชอบในหินแล้วก็ไปซื้อที่เขาร้อยเป็นข้อมืออันใหญ่ๆลูกใหญ่ๆนิดนึงเนี่ยก็จะรู้เลยว่าถ้าเป็นคอร์สใหม่ทองที่เกรดเนี้ยจะราคาสูงมากเพราะว่าเขาเป็นเกรดที่หายากมีความใสแล้วก็เนื้อของเส้นทองนะคะเขามีความชัดเจนแล้วก็มีระเบียบแล้วก็การเรียงตัวก็สม่ำเสมอด้วยอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าในเกรดของคอชไหมทองเนี่ยเขาจะมีการคัดอีกนะคือคัดมาจากแหล่งคุณภาพที่มาแล้วก็จะคัดในส่วนของแบบชั้นสูงชั้นกลางเกรดชั้นลงไปอีกก็มีใช่อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสีที่แบบเป็นชั้นสูงนะคะคุณแม่เพราะอันนี้ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วอันนี้เรื่องจริงเลยใช่นะคะคุณแม่นี่อ่ะมาดูกันนะคะทีนี้เดี๋ยวจะได้เทียบให้ดูทีมงานมีการบอกว่าอยากลองดูว่าป้ายผิวแทนนางแบบผิวขาวแล้วลายของคอชไหมทองไม่เหมือนกันพี่นุชใช่อย่างที่บอกก็คือแต่ละวงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีลวดลายตามธรรมชาติที่แตกต่างกันแต่ที่สำคัญคือคุณผู้ชมต้องเห็นไหมทองได้อย่างชัดเจนอันนี้คือคุณสมบัติหลักของเขาเลยไม่ว่าแหวนจะหน้าใหญ่ขนาดไหนความชัดเจนของไหมต้องมาเป็นอันดับต้องมีใช่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็สีที่เป็นสีของคอชนะคะคุณผู้ชมจะต้องเป็นสีที่สวยด้วยนะคะต้องบอกว่าเขาเป็นสิ่งนำโชคนะคะคุณผู้ชมเส้นลักษณะข้างในเนี่ยตัวแร่ดูไทเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเป็นลักษณะของไหมทองในอดีตเนี่ยเขาจะเรียกเป็นหินโป่งขามบางคนก็เรียกกันโป่งขามความเชื่อบ้างนะคะคุณผู้ชมการป้องกันพยันตรายใช่ค่ะพบเลยแล้วจริงๆไอ้ตัวไหมทองเนี่ยเขาก็จะมีตระกูลเขาเนี่ยหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นไหมเงินไหมนาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็มีความเชื่อมากที่สุดก็จะเป็นตัวไหมทองใช่ค่ะคุณผู้ชมแต่จริงๆถ้าเป็นการรวบรวมไหมแบบแทบทุกสีอ่ะค่ะอันนี้ความเชื่อก็มีเหมือนกันใช่นะเขาบอกว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นระดับมหาเศรษฐีเลยคุณแม่รวบรวมไหมเงินไหมดำนะคะไหมนาคเนาะใช่รวบรวมมาแล้วก็จริงๆถ้าคุณแม่มีพวกไหมเงินไหมอะไรอยู่แล้วเนี่ยไปแนะนำไหมทองไปด้วยสิแล้วเขาก็ยังมีความเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อที่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังนะประมาณว่าถ้าเวลาเราซื้อไหมทองไปแล้วเนี่ยแล้วไหมอ่ะเขาก็จะมีการเพิ่มขึ้นได้ยิ่งเพิ่มมาเยอะก็เหมือนกับว่ามีพลังในการดึงดูดทรัพย์สมบัติเข้ามาได้เยอะด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อซึ่งไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะคุณผู้ชมของแบบนี้ยิ่งถ้าเกิดเราซื้อมาสิมงคลแล้วเราปฏิบัติดีใช่ค่ะคิดดีทำดีนะคุณผู้ชมก็จะเป็นการเพิ่มบารมีอันนี้ความเชื่อก็มานะคะแล้วก็คุณผู้ชมจะได้ไวเซอร์คอนไปด้วยอีก50เมตรเอาล่ะเดี๋ยวเราจะฝากแหวนวงนี้ไว้1วงสุดท้ายไซส์55ใครจะได้เป็นผู้โชคดีครอบครองไหมทองแต่เรายังไม่หมดเพราะว่านอกจากไหมทองกับแร่ไพไรต์แร่รูไทที่อยู่ในตัวเขาแล้วเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาดูความอลังการของสร้อยข้อมือซึ่งสร้อยข้อมือชิ้นนี้เนี่ยตัวเป้เองแอบคุยกับคุณวินค่ะแคทคุณวินเนาะที่เขาแบบเจอกับพี่นุชวันนี้เขาพูดให้ไปฟังว่าหุยป้ายฉันไม่เคยเจออะไรที่แบบรวมนพรัตน์นพเก้าแล้วความเชื่อมาแล้วราคาเพียง 4,900
แล้วที่สำคัญคือมาในดีไซน์ที่เก๋มากแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เรียบหรูแล้วก็ดูแบบว่าใส่ได้เรื่อยๆนะแล้วก็จะใส่กับอะไรก็ดูดีมีชาติตระกูลนะคะของบางอย่างเนี่ยคุณผู้ชมหาไม่จำเป็นจะต้องใหญ่เทอะทะอลังการบางอย่างเนี่ยเล็กๆเรียบๆหรูๆแต่เต็มไปด้วยความงดงามก็สามารถเพิ่มสิริมงคลแล้วก็เพิ่มให้การแต่งตัวของเราเนี่ยดูดีมีชาติตระกูลมากแน่นอนดังนั้นสินค้าชิ้นนี้นะคุณผู้ชมเราจะเหลือกันเพียงลิมิเต็ดก็คือ6เส้นสุดท้าย6เส้นสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมรหัสสินค้า119401นะคะคุณผู้ชมดีไซน์ออกมาเป็นสร้อยข้อมือสวยๆแล้วก็รวบรวมนะคะความสวยงามออกมาเนี่ยคุณผู้ชมประดับไปด้วยอัญมณีหลากชนิดซึ่งนพรัตน์นพเก้าเนี่ยนะคะรวมอยู่ทั้งหมดเลยปกติเนี่ย 8,000 แต่ว่าพี่นุชบอกว่าให้ราคาพิเศษ6เส้น6ท่านเนี่ยผู้โชคดี 4,900 ใช่แล้วค่ะราคาดีงามยังผ่อนไม่ได้เลยนะน้องป้ายแล้วที่สำคัญคือค่ะทั้งเส้นของเราเนี่ยเป็นมณีนพเก้าเป็นความเลอค่ามากเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะมันมีความเชื่อมากันตั้งแต่แบบว่าสมัยโบราณโบราณแล้วว่าการที่เราได้ใส่อัญมณี9ชนิดอันเป็นมงคลเนี่ยมันเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับเราแล้วน้องป้ายรู้ไหมว่าประเทศไทยเองเนี่ยเริ่มเอาตัวมณีนพเก้าอ่ะมาใช้แล้วก็เหมือนเขาเรียกว่ามาทำสิริมงคลอย่างเป็นทางการกันตั้งแต่เมื่อไหร่ต้นไหนคะพี่นุชสมัยรัชกาลที่4โอ้โหนี่พี่นุชศึกษาประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลใช่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เนี่ยเขาได้มีการยกย่องให้การนำนพรัตน์ที่เป็นรัตนมงคลของแผ่นดินเนี่ยเอามาประดับในพระอริสพูดผิดเลยอิสริยยศของพระมหากษัตริย์แล้วก็เริ่มใช้กันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วพี่นุชว่า6เส้นสุดท้ายเนี่ยเราจะมีพลอยอะไรกันบ้างคุณผู้ชมแน่นอนนพรัตน์นพเก้าต้องมีพลอยยอดนิยมอันดับ1คือทับทิมพม่าคุณผู้ชม3นิลคือได้กันไปเกือบครึ่งกะรัตแล้วก็ไวท์เซอร์คอนนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ขาดไปได้ในการประดับพวกพลอยถูกต้องต้องมีต้องมีใช่แล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีมรกตเนี่ยต้องเรียกบอกคุณผู้ชมเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะมรกตโคลอมเบียใช่แล้วอ๋อจากแหล่งที่ดีมีชาติตระกูล คุณผู้ชมคือสีมรกตโคลอมเบียเนี่ยไม่ต้องเรียนบอกคือสีเขาเนี่ยจะเป็นสีที่ใสนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สีเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเลยนะคะคุณผู้ชมราคาเนี่ยถ้าไปเจอแบบเม็ดใหญ่โตๆดีๆนี่เทียบเคียงราคากับเพชรได้เลยใช่แล้วก็ไปดูราคามรกตใช่แล้วก็มรกตหลายๆครั้งที่พี่เห็นเนี่ยสีเขาจะแบบจะทึบจะด้านใช่นะคะมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยสวยแต่ว่าวันนี้พี่มีในสีที่แบบว่ามีความโปร่งความใสแล้วก็เป็นสีเขียวที่สวยแล้วเราเอามาใส่ในสร้อยข้อมือเส้นนี้มันยิ่งทำให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นใช่ทีนี้ไม่หมดอีกเพราะว่าเรายังมีอะไรคะบุษราคำบุษราคำเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยชอบเพราะอะไรรู้ป่ะโทนที่เป็นเหลืองทองอย่างสีเกรดยอดนิยมคุณแม่จะชอบโทนบุตรน้ำโขงบุตรน้ำทองค่ะบุตรน้ำจำปาอย่างเงี้ยนะคะวันนี้คือมาในโทนไหนพี่นุชเป็นบุตรน้ำทองเลยไหมใช่แล้วค่ะเรียกว่าเป็นเกรดดีสีสวยค่ะค่ะแล้วก็เวลามาประดับอยู่กับตัวเรือนของเราที่เป็นสีทองเขาก็ไม่ได้ทำให้สีดูดรอปลงเลยนะจริงๆประกายเขาก็ยังดูฟริ้งฟรั่งสวยมากสวยงามนะคะคุณแม่ทีนี้ความเชื่อก็ต้องมากับการเน็ตการเน็ตกับไพลินเนี่ยตีออกมาในจังหวะที่ใกล้เคียงกันก็คือถ้าเป็นต้องบอกคุณผู้ชมไพลินเนี่ยแทนความสุขุมนะคะแล้วก็ไพลินวันนี้คุณผู้ชมกับการเน็ตนำมาฝากจากแหล่งที่ดีรวมไปถึงมูนสโตนความรักและที่ขาดไม่ได้นะเซอร์คอนสีน้ำตาลอันนี้บอกกับพี่นุ้ยนิดนึงว่าไปไม่ค่อยเจอกับแบบเพทายที่จะมาเป็นโทนแบบน้ำตาลแบบนี้เลยใช่ปกติเราเจอแบบสีขาวสีอื่นใช่ค่ะหายากนะใช่ทุกอย่างในเส้นเนี้ยคือหายากหายากเอาแหล่งดีหมดเลยแล้วก็เป็นแหล่งที่ดีมากด้วยเพราะจริงๆแล้วเส้นเนี้ยค่ะพี่ตั้งราคาสูงกว่านี้ก็ได้เพราะว่าด้วยความเป็นไปไม่ตั้งเท่าไหร่หรือป่ะ 40,000 บางทีไม่อยากจะตั้งแบบ 20,000 อ่ะถ้าไปให้ก็ต่ําๆเพราะว่าด้วยความที่แบบว่า1คือเขาเป็นมณีนพเก้าที่ครบตามหลัก
ความเชื่อความสวยงามคือทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากนะคะเขาอยู่ในดีไซน์ที่มีความเรียบหรูสามารถที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถใส่ได้ทุกวันเราแนะนำว่าคุณผู้ชมสามารถใส่ข้างที่เป็นข้างเดียวกับนาฬิกายังได้เลยได้เลยใช่คุณแม่เราใส่ออกมาจังหวะการหมุนอะไรต่างๆดีนะเขามีตัวล็อกต่างๆที่แบบขัดเงาเป็นตัวล็อกแบบบ้านพักแล้วก็อีกหนึ่งความเชื่อที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะแก้วตามแมวCat Eye พี่นุชไปพูดเลยนะไปนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะนั่งจัดรายการเนี่ยค่ะสิ่งที่ไม่เคยเจอส่วนมากไม่ก็เจอเป็นแบบ Tiger Eyes ก็จะเจอเป็นแก้วตาเสือนะคะเป็นโทนอื่นแต่ว่าแก้วตามแมวเนี่ยคุณผู้ชมมีโอกาสไปศึกษาข้อมูลมาไพทูนแก้วตามแมวที่เป็นแก้วตามแมวคริสโตเบริลเนี่ยคุณผู้ชมเขาเรียกได้ว่าเป็นลักษณะคล้ายเป็นตามแมวแล้วก็ตามแมวเนี่ยแต่ก่อนเขาจะเคยมีพี่นุชเคยได้ยินไหมค่ะเพชรตาแมวเคยได้ยินเคยได้ยินเนี่ยคือแก้วตาแมวเนี่ยเขาจะเป็นรูปร่างคุณผู้ชมที่จะมีลักษณะแบบเส้นที่มันผ่าไปแล้วเหมือนกับเวลาเรามองตาน้องแมวมองตาน้องเหมียวอ่ะคุณผู้ชมรู้ไหมว่านั่นแหละมีมูลค่ามากแล้วคนเฒ่าคนแก่คนโบราณเนี่ยเขาจะพกเป็นเครื่องรางนำโชคเขาบอกว่าถ้าเกิดแก้วตาแมวเนี่ยสดใสเปล่งประกายแปลว่าเราจะโชคดีถูกต้องแต่ถ้าเกิดเดินเข้าไปสมมตินะเราไปเที่ยวท่องเที่ยวแล้วแก้วตาแมวเนี่ยพี่โน้ตเวลามีเรื่องไม่ดีเนี่ยเขาจะมองอันนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยมีแก้วตาแมวไพทูนด้วย 4,900 ตอนนี้เหลือไม่ถึง5เส้นสุดท้ายค่ะถูกต้องค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าความยากในการหาอัญมณีเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นความยากอย่างหนึ่งที่เราจะหามาได้ในราคาเพียงเท่านี้ใช่แล้วก็อย่างที่น้องป้ายบอกทุกเม็ดมันมาจากแหล่งที่ดีแล้วก็เป็นแหล่งที่มีคุณภาพและที่สำคัญคือแต่ละเม็ดนี่คือสีสวยน้ำดีใช่สีใสมากขนาดเม็ดไม่ได้ใหญ่มากแต่เขายังส่องประกายให้เรารู้สึกว่าแบบเตะตามากเลยก็อย่างพี่นุชใส่อยู่เงี้ยอะไรนะต่อให้เราจะมีกระจกไซส์บางๆที่ใกล้เขาก็ยังดูแบบว่าแสงก็สะท้อนใช่ค่ะมาไปเลยแล้วมีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากแนะนำซื้อแหวนไปด้วยแหวนเนี่ย1วงสุดท้ายส่วนสร้อยข้อมือตอนนี้เหลือไม่ถึง4เส้นสุดท้ายแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็หมดแล้วหมดเลยไหมหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเติมของกันได้เยอะกับคุณภาพแบบนี้ราคาแบบนี้นี่คุณผู้ชมหาคุณแม่ดูนะมีทั้งงานอลังการแล้วก็มีทั้งงานที่ใส่ได้ทุกวันโดยเฉพาะสร้อยข้อมือใช่ค่ะซึ่งตัวแหวนเนี่ยทีมงานก็แจ้งมาบอกว่ามีหลายท่านโทรสอบถามกันมาเยอะแต่ยังไม่ตัดสินใจคุณแม่ฟังดีๆนะแหวนที่พี่นุชใส่เนี่ยแล้วเหลือ55 1วงค่ะแล้วเหลือไซส์เดียวแล้วถ้าไซส์นี้หมดปั๊บตอนนี้มีสายหลังไม่เยอะมากหมดโซเอาจะเป็นสีแดงๆกากบาทปิ้งแล้วไม่เพิ่มแล้วใช่นุ้นบอกเลยว่าคุณผู้ชมหาถ้าสมมติว่าไซส์ไม่ได้รับไปแล้วไปตัดไซส์ก็ยังคุ้มกว่าเพราะว่าราคานี้หาได้ยากมากกับไซส์แบบนี้ นะคะแล้วก็เวลาใส่เนี่ยคุณผู้ชมคือเม็ดเดียวอยู่จบเลยจบเลยไม่ว่าจะแต่งตัวเรียบเรียบแต่งตัวหรูหรานะคะหันมุมไหนก็สวยมุมนั้นอ่ะดิฉันก็โพสไม่ค่อยจะเก่งนะะแต่แบบว่าเออก็มันดูแบบว่าปิ้งปังมีประกายสวยงามในทุกๆมิติจะดูมีสง่าราศีเหมือนพี่นุชนะคะดังนั้นเดี๋ยวไปจะฝากไว้แหวน55 1วงสุดท้ายสร้อยข้อมือเหลือไม่ถึง4เส้นแต่ตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมลัดไปดูความสวยงามกันต่อนะคะคุณผู้ชมยังช้อปปิ้งกันได้เรื่อยๆนะอยากได้ไอเทมไหนทีนี้จะพามาดูอีก1ชิ้นงานนะคะที่จัดมาเป็นเซตเหมือนกันแล้วก็นำมาฝากกับรูปทรงที่เป็นเหลี่ยมไดมอนด์นะคะไดมอนด์รหัสสินค้า119400ค่ะแหวนเงิน925ชุดทอง 14K ประดับทับทิมแล้วก็ไวท์เซอร์คอนรวมไปถึงงานดีไซน์ที่เป็นงานโมเดิร์นนะคะปกติเนี่ยมูลค่าอยู่ที่ 6,000 ราคาพิเศษ 4,400 น้ำหนักของทับทิมค่ะ1กรัตกว่าเลยแล้วก็วันนี้ลดราคาพิเศษด้วยเป็นทับทิมจากพม่าใช่แล้ววงนี้เป็นอีก1วงที่เราตั้งใจทำให้ลักษณะงานเนี่ยดูเหมือนงานเพชรเหมือนเวลาแบบคุณผู้ชมไปซื้อในร้านเพชรอ่ะทรงแบบนี้จะเป็นที่นิยมมากมันจะเป็นทับทิมแล้วก็ตัวเซอร์คอนเองเนี่ยมีประกายดุจดั่งเพชรเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยกับการที่คุณผู้ชมใส่แหวนทับทิมล้อมเพชรนะคะคุณผู้ชมค่ะคิดง่ายๆใช่แล้วก็ทับทิมเนี่ยเขามาเป็นแผงโอ้ยมากันแบบว่าจัดเต็มแผงแล้วก็มีในส่วนของไวท์เซอร์คอนนะคะเป็นประกายล้อมๆอยู่ด้านข้างด้านบนและด้านล่างแล้วก็ยังมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกลีบเป็นขีดเพื่อเพิ่มความมีมิติเป็นการดึงสายตาทําให้เหมือนชิ้นงานเนี่ยดูมีความหรูหรามากขึ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็งานชิ้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณผู้ชมจะได้หน้าที่แบบใหญ่เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วอย่างที่บอกคือเรียนบอกกับพี่นุ้ยนิดนึงว่าน้องชอบในส่วนของรูปทรงก็คือ
กติเนี่ยรูปทรงของหน้าแหวนที่เป็นพลอยแบบพวกทับทิมอย่างเงี้ยพี่นุ่นบางทีเราเจอเป็นรูปเรียมรูปลูกแพรแต่อันนี้การรวมกลุ่มของเขาที่ดีไซน์ทรงผู้บริยมีการตัดออกมาเป็นเหลี่ยมไดมอนด์ใช่แล้วค่ะเรียกว่าเป็นทรงที่กึ่งๆไทยประยุกต์เหมือนกันยังมีอารมณ์ความเป็นไทยอยู่แต่ว่าเราต้องการให้เขาดูร่วมสมัยมากขึ้นแล้วก็เวลาใส่เนี่ยมันจะดูมีความอลังการมีความแบบว่าโอ้ยฉันใส่ทับทิมล้อมเพชรนะยูอย่างนี้เลยแล้วเวลาใส่เนี่ยเขาก็จะแบบให้เห็นด้านหน้าพลอยกันชัดๆเต็มๆแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ลืมที่จะใส่รองลายรองลายก็มีรองลายก็ต้องมานะคะเพื่อเพิ่มความสวมใส่ง่ายเบาสบายเนี่ยเราไปว่านะแหวนวงนี้คือดูในรูปทรงไหนก็สวยอย่างรูปทรงเนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะการดีไซน์ของแกลเลอรี่เนี่ยเขาไม่ได้แบนนะคะคือจะโค้งนูนขึ้นไปส่วนถ้ามองอีกหนึ่งด้านแล้วคุณผู้ชมมองด้านนี้รูปทรงอีกแบบแล้วถ้าด้านเนี้ยอันนี้ก็จะเต็มเลยใช่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะมองด้านไหนก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างเวลาที่เหมือนเราใส่เครื่องประดับเนี่ยแน่นอนอ่ะเราจะต้องมองมือมองอะไรของเราอยู่ตลอดเวลานะว่าแบบโอ้ยมุมนี้สวยไหมอะไรอย่างไรค่ะวงนี้จะเป็นอีกหนึ่งวงที่ทำให้คุณผู้ชมรู้สึกไม่เบื่อใช่เวลาแบบว่ามองมุมนี้เขาก็จะมีมิติของเพชรของพลอยเนี่ยมิตินึงพอมองอีกมุมนึงเขาก็จะเป็นทองแกมด้วยลักษณะคล้ายๆเพชรคล้ายๆพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เหมือนเวลาที่เรานั่งดูเขาเนี่ยเราจะมีความเพลิดเพลินเนอะเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนเราคุยกับเขาได้แบบมุมนี้มันดูโอเคสวยอะไรใช่นะคะจริงๆอ่ะไปว่านอกจากจะเป็นรูปทรงแบบไดมอนด์แล้วเนี่ยที่เป็นแบบประหนึ่งดังเพชรแล้วเนี่ยไปมองอีกหนึ่งรูปทรงนะบางทีเราจะมองลักษณะของตัวเรือนที่ขั้นหวานกันเข้ามากับหน้าพลอยตัดเนี่ยคือจะเป็นรูปทรงแบบรังผึ้งรวงผึ้งใช่ความหมายมงคลด้วยคุณแม่แล้วก็ทับทิมจากพม่าเนี่ย 2.5 มิล 16 เมตรไวท์เซอร์คอนที่มาประดับเหมือนไวท์ไดมอนด์ตรงนี้ได้อีก14เมตรใช่เรียกว่ามากันแบบเต็มๆเลยในราคาเพียงแค่ 4,000 กว่าบาทค่ะพี่นุชเสียงสูงเลยน้องป้าเบามากอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ที่พี่นุชหรือว่าคุณนุชของเรานำมาฝากกันแล้วก็อย่างที่เรียนบอกคือในยุคแบบนี้เนาะเราก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมต้องมาจ่ายอะไรที่มันแพงเกินไปใช่เพราะก็บอกเลยว่านุชก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในเครื่องประดับแล้วก็ช่วงเวลาแบบเนี้ยเวลาที่เราจะซื้ออะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องคิดเยอะๆเลยว่าแบบสิ่งที่เราซื้อไปเนี่ยคุณค่าที่มันได้กลับมาเนี่ยคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายอยู่ถูกไหมแล้วไม่จะเป็นต้องจ่ายแพงใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คุณผู้ชมจะไปซื้อทับทิมกันแบบหมื่นสองหมื่นสามหมื่นวันนี้เก็บเงินนั้นไว้ส่วนหนึ่งใช่ดูแลตัวเองแล้วก็วันนี้เจียดเงินมาแค่ 4,000 กว่าบาทค่ะคุณแม่ซื้อ2วงผ่อนได้อีกนะถูกต้องแล้วจัดส่งฟรีคุณผู้ชมเปิดตัวครั้งแรกกับคอลเลคชันที่เป็นทับทิมมาพร้อมความเชื่อกับการมณีใช่ค่ะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ซื้อเซตนี้ไปถือว่าพลาดนะเนาะเพราะว่าเซตนี้คุณผู้ชมได้ทับทิมเยอะมากแล้วพออีก10ปีข้างหน้าคุณผู้ชมหยิบแหวนวงนี้มาใส่อีกโอ้โหราคาพุ่งกระฉูดเลยนะเพราะว่าเหมืองของพม่าเองเนี่ยเขาก็เริ่มมีการควบคุมการดูแลจากรัฐบาลละว่าอาการที่จะส่งอัญมณีไปต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องได้รับการดูแลจากรัฐบาลมากขึ้นเพราะฉะนั้นราคามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆถูกต้องนะคะทีนี้นอกจากแหวนนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเราก็ยังมีมาเป็นคู่ค่ะนะคะคุณผู้ชมเราจะปล่อยให้แหวนเดียวได้ได้ยังไงไม่ได้ต่างหูเข้าเซ็ตเลยใช่ต่างหูก็ต้องมาแล้วก็มากันในแบบว่าไซส์ใหญ่อลังการใกล้เคียงกันด้วยนะคุณผู้ชมไปขนาดไซส์ที่ใกล้เคียงนะคะครั้งนี้ใครที่สนใจตัวต่างหูนะคะเรียนบอกคุณผู้ชมเรื่องสินค้า119399นะคะตัวต่างหูเนี่ยคุณผู้ชมจะดีไซน์ออกมาเป็นตัวเรือนเงินนะคะตัวเรือนเงินแท้ชุดทอง 14K ประดับทับทิมแล้วก็ไวท์เซอร์คอนแล้วก็แน่นอนค่ะรูปทรงเป็นเหลี่ยมไดมอนด์เหมือนกันความหรูหราออกมาประหนึ่งอย่างงานเพชรปกติแล้วเนี่ยราคามูลค่าของต่างหู 10,000 นะแต่ว่าพี่นุชบอกว่าเรามาจัดจำหน่ายเพียง 6,800 แล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมไปได้ข่าวมาว่าในเซตนี้ด้วยแล้วก็ตัวต่างหูด้วยเหลือไม่ถึง7คู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือต่างหูกับแหวนเนี่ยเขาไซส์เดียวกันด้วยน้องป้ายคุ้มมากๆถ้าหารเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยคือจ่ายไม่เท่าไหร่กับเงินราคาเท่านี้นะคะเรียกว่าคุ้มค่ากับการช้อปปิ้งมากในชั่วโมงนี้ใช่ไม่อย
ากให้คุณผู้ชมพลาดนะเพราะว่าจริงๆงานวันนี้คุณผู้ชมของการมณีเนี่ยจะมีเลือกชั้นเดียวกับเซตถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจคุณผู้ชมอาจจะมีสิ่งของอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอาจจะมีทับทิมคอลเลคชันอื่นก็นำไปใส่แมทช์กันได้เพราะว่ารูปทรงวันนี้คือเป็นรูปทรงฟรีสไตล์ที่เป็นงานแบบโมเดิร์นแบบไทยด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วก็คุณแม่จะได้ทับทิมที่เป็นทับทิมพม่าซึ่งจะออกอมชมพูเรียกว่าจริงๆเขามีเสน่ห์ตรงที่แบบมันมีความหวานในเนื้อของเขาใช่ค่ะแล้วก็ความหวานของเขาเนี่ยเมื่อมาอยู่กับประกายของเพชรเนี่ยมันทำให้เหมือนเขายิ่งเสริมกันให้มันดูแบบว่าเหมือนหวานซ่อนเปรี้ยวเบาๆให้มันดูแบบว่ามีอะไรสะดุดตาเพราะว่าการใส่ทับทิมเนี่ยคุณผู้ชมคะทับทิมเขาจะมีความสีแดงพอมีความสีแดงแล้วพอมาตัดด้วยประกายของเพชรหรือว่าเพชรไทยที่เราใส่ไปเนี่ยมันทำให้ดีไซน์ของเขาเนี่ยดูเลอค่าขึ้นเวลาคุณผู้ชมใส่เนี่ยจะใส่กับชุดแบบว่าไปงานบุญไปงานโรงเรียนลูกอีกไม่กี่วันอาจจะต้องไปงานวันแม่กันแล้วก็ใส่เซตนี้ไปเวลาแบบว่าไปอยู่ต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณดูเป็นเหมือนผู้ดีเก่าเพราะคนที่ใส่แหวนทับทิมกับต่างหูทับทิมเป็นเซตอะค่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนต้องเป็นแบบว่าเป็นเหมือนผู้ดีคนไทยเก่าๆสมัยโบราณที่แบบว่าจะต้องแบบว่ามีเครื่องประดับทับทิมในคอลเลกชันเจ้าคุณอะไรอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นราคาแค่นี้คุณผู้ชมหาช้อปปิ้งไปเถอะค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่เสียใจกับสิ่งที่คุณผู้ชมซื้อไปในวันนี้ไม่เสียใจแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ไปขออัปเดตนิดนึงค่ะพี่นุชค่ะตัวต่างหูนะคะคุณผู้ชมฟังไปดีๆนะต่างหูเนี่ยรู้สึกทีมงานจะแจ้งมาแล้วว่าเหลือเพียง3คู่สุดท้ายค่ะแล้วก็ตัวแหวนคุณแม่ฟังดีๆนะคะตัวแหวน 4,400 เนี่ยนะคะไซส์51กับ53 1วงสุดท้าย55 57 2วงก่อนโซเอานี่เป็นชั่วโมงท้ายแล้วใช่ค่ะโอ้โหถ้าว่าราคานี้คุณผู้ชมยังไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่รู้จะยังไงแล้วใช่เราพยายามทำราคามาแบบว่าให้ดีมากๆแล้วก็มันเป็นราคาที่ส่งตรงจากผู้ผลิตถึงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าคุณผู้ชมจะได้ของที่ไม่สวยหรือเปล่าทำไมราคาดีแบบนี้ไม่ใช่เลยคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมได้มาเห็นที่ในทีวีเนี่ยว่าดูดีแล้วนะเวลาคุณผู้ชมเห็นชิ้นงานจริงคุณผู้ชมจะแบบว่าถึงกับอึ้งเลยทีเดียวเล่าตรงๆนะคุณแม่คือวันนี้ทำไมไปถึงไม่ส่องไฟเลยสิ่งที่แม่กำลังจะบอกคุณผู้ชมก็คือว่าพลอยที่ดีไม่แทบไม่จำเป็นต้องส่องไฟใช่ค่ะนี่คือลักษณะพลอยใสแล้วคุณแม่ดูนะบางคนพูดกันแค่ว่าเราไปซื้อพลอยข้างนอกเขาพูดแค่ว่าเนื้อเปิดแต่ปรากฏแสงไม่มีเลยนี่คือพลอยเนื้อเปิดของแท้ของทับทิมที่เป็นแหล่งพม่าแล้วก็ต้องเป็นเนื้อใสคุณภาพเนื้อแก้วนี่คือลักษณะนั้นไฟไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์แล้วไปก็ไม่ได้ส่องไฟด้วยแต่ว่าเขาก็มีประกายวิบวับใช่คุณผู้ชมได้เห็นตลอดด้วยนี่คุณภาพดีมากนี่พี่นุชพูดจริงๆนะค่ะบอกแบบบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมได้งานชุดนี้ไปเนี่ยเก็บไว้ใส่ได้ยาวๆเลยไม่ว่าจะเป็นวันที่คุณผู้ชมจะออกงานหรูหราขนาดไหนหยิบเซตนี้ขึ้นมาใส่ไม่อายใครแน่นอนแนะนำซื้อเป็นเซตเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณแม่ขานานๆที่คอลเลกชันที่เป็นทับทิมพม่าแล้วก็ลดราคาแบบนี้จะมาไม่ค่อยมาสวยบางทีถ้าเราซื้อแยกไปแค่แหวนแล้วกดครั้งหน้าคุณแม่ไปซื้อต่างหูที่อื่นมาปรากฏสีเขาแบบไม่ได้มันเหมือนเซตก็ไม่ได้อะไรก็ไม่มันจะได้เหมือนแค่ใส่ลำลองมันจะไม่สามารถที่จะใส่แบบว่าหรูงานแต่งงานบวชงานโรงเรียนอะไรมันต้องมาเป็นเซตค่ะน้องป้ายเราจะมาแบบว่าต่างหูอย่างเดียวหรือแหวนอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะไม่สมฐานะคุณแม่ระดับคุณแม่เนี่ยต้องเรียกได้ว่าประดับบารมีแล้วนะคะต้องเรียกแต่ว่าคุณแม่เนี่ยสวยกับดูดีอยู่แล้วทีนี้เนี่ยตัวทับทิมเนี่ย32เม็ดฟังดีๆนะคะทับทิมต่างหูเหลือไม่ถึง3คู่กันแล้วคุณแม่แล้วก็ไวท์เซอร์คอน28เม็ดคือเอาตรงๆรวมกันเนี่ยคุณผู้ชมกว่า60เม็ดใช่แล้วก็ต่างหูทรงเนี้ยน้องป้ายมันจะเป็นทรงที่คนที่หน้าตอบตอบหน้าเรียวใส่แล้วมันก็ทำให้ดูเหมือนมีมิติขึ้นเพราะว่าเขาจะมีความป้านออกมานิดนึงแต่สำหรับคุณผู้ชมที่เหมือนมีเนื้อที่แก้มเยอะๆตรงนี้เขาก็มีความยาวแล้วก็มีในส่วนของเซอร์คอนที่เรียงเป็นด้านยาวลงมามันก็ทำให้เหมือนรูปหน้าของคุณผู้ชมเนี่ยดูเรียวแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นใช่คุณแม่เราก็ต้องบอกกันตรงๆเลยว่าตัวแหวนเนี่ยเราก็ไม่เพิ่มแล้วนะคะเพราะว่านี่เป็นชั่วโมงท้ายในรอบแบบหูจะเป็นรอบปีเลยอาจจะพูดอย่างนั้น
เป็นคอลเลกชันใหม่แล้วก็เขามาในวันพิเศษด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่ได้มาทุกวันดังนั้นเนี่ยเหลือ1วง2วงแต่ละไซส์รีบติดต่อเจ้าหน้าที่แสดงว่าจะมีแค่2ท่านผู้โชคดีที่จะเป็นผู้โชคดีได้ไปเป็นเซตที่จะซื้อเซตใช่ค่ะคุณแม่ตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากต้องรีบตัดสินใจเลยว่าแบบว่าจะเอาเป็นเซตหรือว่าจะเอาเดี่ยวๆแต่ขอแนะนำเลยนะคะถ้าคุณแม่ซื้อเดี่ยวๆไปหาเซตยากใช่ซื้อไปต้องซื้อให้เป็นเซตแล้วยิ่งคอลเลกชันนี้มันจะต้องใส่คู่กันแล้วมันจะดูแบบว่ามีความอลังการจริงๆคุณแม่ไปใส่กับชุดที่เป็นเดรสเรียบๆนะคะหรือชุดลูกไม้แบบไปใส่มาแล้วก็ยิ่งถ้าคุณแม่ตอนนี้ใส่ในช่วงมหามงคลที่เป็นผ้าสิ้นนะคะเป็นผ้าไหมสีทองสีขาวงาช้างอ่ะอันนี้เด่นตอนนี้ทีมงานแจ้งไปมาแล้วไซส์51 1วงสุดท้ายไซส์53ใกล้โซลเอาแล้วนะคะแล้วก็55กับ57เนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ1วงต้องรีบเลยต้องรีบกดโทรศัพท์ก่อนเลยพี่นุชแล้วตอนนี้ต่างหูตอนนี้เหลือไม่ถึง2คู่สุดท้ายค่ะคุณแม่ค่ะเอาง่ายๆนะไปว่าโซลเอาแน่ๆเลยอ่ะใช่เพราะว่าราคานี้กับทับทิมพม่าน้องป้ายไม่ใช่ทับทิมแบบว่าหาที่ไหนก็ได้ใช่ถ้าเทียบกันว่าทับทิมที่เกรดดีเนี่ยแน่นอนทับทิมสยามลองลงมาทับทิมพม่าแล้วพม่าก็เริ่มลดลงเรื่อยๆอีกหน่อยพม่าก็จะแบบแซงคิดติดไทยมาก็คือจะเป็นอะไรที่หายากคือเมืองก็จะปิดทรัพยากรก็จะหมดแล้วพอถึงเวลานั้นคุณแม่ขางัดเซตนี้ออกมาใส่นี่นะโอ้โหหรูหราแบบเพลินจะมีคนเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าขอซื้อต่อใช่สมมติว่าคุณแม่ซื้อเซตนี้ไปเราจ่ายเซตนี้กันเบาๆต่ำหู 6,800 นะคะเหลือไม่ถึง2คู่สุดท้ายแล้วก็ตัวแหวนคุณผู้ชมราคาเบาๆเนี่ยสมมตินะคุณแม่จ่ายกันในเซตนี้ก็ราคาแบบหมื่นนิดๆผ่านไปอีกสักหลายเดือนอาจจะปีนึงคุณแม่อาจจะมีคนมาซื้อต่อคุณแม่ก็ขอซื้อมูลค่าเป็นแสนใช่หรืออาจจะ 80,000 ใช่เพราะว่ามันเป็นเซตที่ดูมีราคาค่ะแล้วก็หรือสมมุติว่าแบบว่าใส่เบื่อแล้วอีก5ปี10ปีให้ลูกให้หลานในงานมรดกไหมเป็นมรดกก็แบบว่าโอ้ก็ดูเลอค่านะดูแบบว่าไม่เหมือนซื้องานหมื่นกว่าบาทเพราะว่าแต่คุณแม่ค่ะต้องซื้อไปเป็นเซตนะเวลาเอาไปให้ใครเนี่ยมันมาเป็นเซตเนี่ยมันดูเป็นมรดกตกทอดที่แบบเป็นของขวัญล้ำค่าดูรู้สึกภาคภูมิใจใช่โอ้โหคุณแม่แล้วก็ต้องเรียนบอกนิดนึงกันว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยนอกจากพลอยจะสวยแล้วเนื้อใสกิ้งขนาดนี้กับเนื้อแก้วแล้วกับทับทิมมาเนี่ยคุณแม่รู้ไหมว่าเขาเป็นพลอยแท้พลอยแท้ที่พี่นุชวันนี้มานั่งออกหน้าจอเลยคือการันตีแล้วก็เป็นพลอยที่ต้องบอกกับคุณผู้ชมอย่างไวท์เซอร์คอนก็ไม่ผ่านกระบวนการใช่แล้วประกายของเขาคุณแม่ขาเยอะมากดีมากถ้าไม่บอกว่าเป็นไวท์เซอร์คอนเนี่ยคิดว่าเป็นเพชรนะนี่ล้อมเพชรปะอันนั้นแน่ไดมอนด์มอนอย่างนี้เลยเวลาใส่ไปก็ไม่ต้องบอกใครเขาก็ให้เขาเดาเอาเองก็บอกว่าใส่แผนสับทับทีมประกายก็บิ๊กวังบิ๊กวังขนาดนี้จะเป็นอะไรก็คิดกันเอาแน่นอนนะคะทีเนี้ยยังไม่หมดเรามีเซตที่ขายดีกันคุณผู้ชมยังช้อปปิ้งได้เรื่อยๆนะก่อนที่จะโซลเอาติดต่อหลังไมค์แต่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูอีกหนึ่งความอลังการซึ่งแหวนวงต่อมาป้ายเนี่ยชอบมากคุณแม่เพราะว่าอันนี้เรียนตามตรงนะไม่ได้พูดอวยใดทั้งสิ้นว่ารูปทรงแบบนี้กับการนำเอาคอชไหมทองความเชื่อมาใส่เม็ดใหญ่หน้าแหวนแล้วก็จะลายรองไปด้วยทับทิมพูดตรงๆป้ายไม่เคยเจอพี่นุชนี่ไล่กันเลยเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าอาจจะเคยเจอทับทิมสยามเนี่ยก็จะมาเป็นเม็ดยอดหรือเม็ดร้อมแล้วก็รูปทรงก็ไม่ใช่แบบนี้ใช่ค่ะวันนี้เราก็ตั้งใจที่จะทำดีไซน์ให้เขาดูแบบว่าดูเก๋ดูอลังการดูแบบว่าใส่แล้วไม่อายใครหลายๆคนเวลาใส่พวกคอชไหมทองหรืออะไรเงี้ยก็จะได้เป็นรูปทรงเรียบๆหรือเป็นทรงแบบแคบชอยทรงกลมทรงมุ้ยอะไรอย่างนี้ใช่แต่วันนี้เราเจรไนมาเป็นพิเศษเลยเป็นลักษณะคล้ายๆทรงหยดน้ำเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่แล้วหยดน้ำเฉยๆเราไม่ทำเราต้องมีร้อมรอบด้วยทับทิมแล้วทับทิมที่เราใส่ในวันนี้คุณแม่ขาทับทิมสยามจ้าคุณพี่นุชตอนนี้ขนลุกเอาตรงไหมทับทิมสยามค่ะคือถ้าเราจะเรียกกันว่าคุณภาพอย่างที่พูดเนี่ยท็อปทีคุณภาพเราพูดแบบนี้กันได้เลยนะคะคุณผู้ชมท็อปทีคุณภาพที่เป็นสยามกับพม่าหมายความว่าชั่วโมงนี้มีทั้งทับทิมที่มาจากพม่ากับสยามประเทศค่ะแล้วทับทิมสยามจุดเด่นของเขาคือสีแดงแดงเป็นแดงสดแดงฟิวชั่นบลัชแดงแบบแดงสวยแล้วพี่นุชไม่บอกเลยนะพี่นุชไม่ได้ให้มาแถวเดียวนะจ้าทับทิม 1.2 มิลทับทิมสยามแท้ๆ118เมตรคุณแม่ฟังไม่ผิดนะ 5,900 แค่ทับทิมก็ได้แล้วค่ะ 5,900
ทับทิมร้อยกว่าเม็ดทำมาได้ยังไงเนี่ยทับทิมร้อยกว่าเม็ดอันนี้จริงเพราะว่าเคยพาคุณยายไปซื้อนี่เรื่องจริงคุณแม่คุณยายป้าใหญ่ที่บ้านก็จะชอบทับทิมค่ะทีนี้เคยไปเดินซื้อกันแปลกใจมากว่าทับทิม1เม็ดค่ะ1เม็ดนะคะฟังดีนะ1เม็ดตัวเรือนเปล่าๆเลย 6,000 ใช่นี่ทับทิม3แถว118เม็ดคุณผู้ชม1กระรักกว่าแล้วก็จะมีความเชื่อที่เป็นคอชไหมทองเจียแคปูชอนเนี่ย10คูณ15เมนคือเป็นบิ๊กแหวนที่ถ้าแยกกันจะได้แหวนแบบ2วงใหญ่อ่ะใช่ใช่แล้วนี่จ่าย 5,900 นี่เราขายกันเมื่อ10ปีที่แล้วป่ะเรานั่งทำไม่ชิน คือราคานี้มันน่าจะเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วนะ คือคุณผู้ชมคะแค่คุณผู้ชมได้ในส่วนของทับทิมไปกับดีไซน์แหวนแบบเนี้ย คุณผู้ชมก็คุ้มแล้วยังไม่ได้นับความเชื่อของตัวไหมทองนะไหมทองที่มีรูปลักษณะที่ดีแบบนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งสิริมงคลที่มาอยู่ในตัวเรือนค่ะค่ะน้องป้ายน้องป้ายดูแค่ด้านหน้าก็วิดวานกรีดร้องแล้วนะน้องป้ายลองดูด้านข้างด้านข้างภูมิใจนำเสนอค่ะน้องป้ายหาด้านข้างเขาโอ้โหยังมีความแบบว่าอลังการมากอยู่นะอึ้งนิดนึงคือแม้กระทั่งแกลเลอรี่ด้านข้างค่ะฉลุฉลุงานฉลุก็มาแม่ไม่ได้ปล่อยตัวเรือนเกี้ยงนะคะใช่แล้วก็เวลาที่เราดีไซน์หน้าแหวนใหญ่เนี่ยค่ะการคัดเลือกในส่วนของแกลเลอรี่เนี่ยคือก้างเขาต้องเล็กเพื่อจะทำให้ไม่ทึบไม่ตันตอนนี้มีหลายท่านช้อปปิ้งแหวนวงนี้ไปตอนนี้ไซส์51 53 1วงสุดท้าย55 57เหลือไม่ถึง3วงคุณแม่แย่งไปมั้ยเพราะแม่ก็จะช็อปแหวนวงนี้ไปอินมากอินตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วแม่ก็บอกพี่นุชว่าพี่นุชแม่ว่าไม่ต้องขายแหวนวงนี้ได้ได้ใช่เพราะแม่ว่าเขาเป็นดีไซน์ที่ไม่เคยเจอเลยใช่เป็นดีไซน์ที่แบบว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วก็ตัวคอสไหมทองเองเราก็ต้องสังเกตเป็นพิเศษนะเพราะว่าเราต้องการให้ได้เป็นทรงหยดน้ำที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็ความยากมันก็อยู่ที่ตอนเราฝังในส่วนของตัวทับทิมน้องป้ายเพราะอย่างที่บอกทับทิมสยามตอนนี้มันเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆการที่จะมีสีที่เรียงสวยกันแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ค่ะแล้วคุณแม่ดูนะสมมติว่าเราตั้งมือดูนะคะสมมติเราตั้งมืออันนี้ไปว่ามันเป็นการแบบสัญลักษณ์โค้งขึ้นมันเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆใบโพดังนั้นเนี่ยมันเป็นความหมายของสิริมงคลนะคะแล้วก็การที่เขาชูขึ้นไปเหมือนเลข9ที่ประหนึ่งมีหางขึ้นบนฟ้าเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ของความสูงส่งใช่ค่ะคุณแม่ดูนะคะผิวแทนแบบไปใส่ออกมานี่จะเป็นลุคคุณนายแบบอยู่ที่ดูไบก็คือจะเป็นคุณแบบฮัลโหลนี้นะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะพาไปดูลุคนางแบบนางแบบเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบผู้หญิงไทยนะซึ่งคุณแม่หลายท่านที่ผิวขาวตัวเล็กๆลองดูว่าใส่แหวนพวกนี้แล้วจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนะบอกเลยว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะตัวเล็กหรือว่าตัวอวบๆนิดนึงใส่วงนี้ก็ไม่อวบต้องหันมาทางน้องน้องไม่ได้อวบค่ะน้องแค่บอกว่ามีเนื้อเยอะไปนิดนึงอย่าให้น้องได้ตัวเล็กเหมือนพี่นุชนะคุณแม่อันนี้ใส่ได้สวยใส่ได้สวยทั้งคู่เลยนะคะมันเป็นความค่ะเขาเรียกว่าเป็นความสวยของแกลเลอรี่ที่เขาดูแบบว่ามีรูปทรงที่เป็นหยดน้ำแล้วก็เราเพิ่มความโดดเด่นด้วยการล้อมทับทิมแล้วเราก็ฉลุลายด้านข้างบอกเลยคุณผู้ชมขา 5,900 บาทแค่ค่าแรงคนงานก็ไม่ไหวแล้วนะ 5,000 บาทกับการฉลุลายเบอร์นี้เนี่ยแล้วไม่พูดเลยนะแถวนึงเขาไม่ทำปกติแล้วเนี่ยถ้าเราล้อมไปด้วยทับทิมที่เป็นทับทิมโปรตีนทับทิมไทยนะคะที่เป็นสีแดงสดแบบนี้ทีนี้คุณแม่ดูนะสมมตินะกระรัตนะคะน้ำหนักของคอชไหมทองความเชื่อมาแต่โบราณ 6.73 ใช่ไหมพี่โน้ตค่ะถ้าเราไปนับรวมกับทับทิม118เมตรอีก1กะรัตหมายความว่าคุณผู้ชมจะได้น้ำหนักรวมของแหวนวงนี้กันไปเนี่ย7กะรัตกว่าใช่ค่ะ7กะรัตกว่าคือเกือบ10กะรัตแล้วจ่าย 5,900 ทีนี้พี่นุชก่อนหมดเวลาค่ะมีคุณผู้ชมเนี่ยขอดูนะคะไปจะให้ดูทั้งหมดเลยทั้งเซตแหวนต่างหูทั้งแหวนวงเป้งที่ไปชอบนะคะแล้วก็จะโชว์สร้อยข้อมือโอ้โหสร้อยข้อมือนี่พี่บอกเลยนะคะว่าถ้าใครยังไม่ได้ช็อปรีบเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สามารถที่จะใส่เรียบๆใส่กับอัญมณีอย่างอื่นที่คุณผู้ชมมีอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เข้ากันได้เลยนะคะดูนะโอ้สวยสวยแบบแย่งซีนกันหมดเลยคือเขาเลือกไม่ถูกเข้าหน้าไปหมดเลยใช่ความเป็นทับทิมเนี่ยยังไงก็เลอค่าน้องป้ายไม่ว่าคุณผู้ชมจะใส่กับตัวเรือนแบบไหนนะคะยิ่งมาอยู่ในตัวเรือนกับแกลเลอรี่ที่เราตั้งใจดีไซน์มาเป็นพิเศษเพื่อให้รับกับ
นิ้วกับรูปทรงที่ดูทันสมัยแล้วก็ดูร่วมสมัยแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ควรค่าแก่การซื้อเก็บใช่ถ้าหลายๆคนอาจจะมองว่าโอ๊ยฉันมีแหวนทับทิมเยอะแยะไปหมดล้าไม่เอาล่ะคุณผู้ชมคิดผิดค่ะเพราะแหวนทับทิมที่คุณผู้ชมมีราคาเท่าไหร่คะบางทีหลายหมื่นอันนี้ไปพูดเลยวันนี้เรามีมาแล้วในราคาแค่ 4,000 กว่าบาทคุณผู้ชมหาไม่ใส่เองก็ซื้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเพราะว่าคนแก่ถ้าไม่มีสมบัติให้ลูกให้หลานเนี่ยเดี๋ยวลูกหลานไม่รักไม่ได้นะบางทีเราจะไปมอบแบบลูกสะใภ้หรือจริงๆโอกาสรับขวัญใหม่อันเนี้ยงั้นเดี๋ยวจะฝากไว้อันนี้คือนพรัตน์นพเก้านะคะมีแก้วตาแมวด้วยนะคะคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยเจอเลยนะคะนานๆมาทีความเชื่อแล้วก็เนี่ยสำหรับแหวนวงนี้ก็คือคุณผู้ชมจะได้คอชนะคะที่เป็นไหมทองทั้งเม็ดเป้งแล้วก็ได้ทับทีมไทยแล้วเนี้ยในส่วนเซตเนี้ยก็จะเป็นทับทีมพม่าทีนี้พี่นุชมีอะไรฝากคุณผู้ชมไหมนอกจากความอลังการวันนี้ที่หลายคนจับจองจ้าช้อปปิ้งก็อยากจะฝากให้ช้อปปิ้งกันเพราะว่าวันนี้นุชตั้งใจทำคอลเลกชันนี้มาไม่ว่าจะเป็นทับทีมกันแบบบิ๊กบึ้มหรือว่าตัวไหมทองนะคะที่คุณผู้ชมสามารถที่จะช้อปปิ้งกันได้ในราคาเบาๆเหมาะกับยุคสมัยนี้แล้วก็สามารถเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้ด้วยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคือเรียกได้ว่าวันนี้เนาะเราต้องจัดรายการสดแล้วก็เป็นชั่วโมงที่เป็นราคาดีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยใครสนใจกันอยู่ต่อให้หมดเวลากันแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ายังช้อปปิ้งได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้แบบความว่าจบรายการแล้วห้ามโทรแล้วก็นอกจากนั้นนะคะขอบคุณจริงๆคุณผู้ชมทุกการติดตามรับชมขอบคุณจริงๆด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเนี้ยเน้นย้ำกันเลยอย่าลืมแหวนวงนี้แหวนวงนี้คุณผู้ชม Guess Good Value ก็คือราคาเขาจะดีแค่วันนี้นะคะหลังจากวันอื่นเนี่ยจะขึ้นราคาวันนี้เนี่ย 3,300 นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้นิ้วไปเต็มไปหมดเลยนะคะมีสิ่งของสวยงามกันอยู่แต่ว่าขาดไปไม่ได้ก็ต้องขอบคุณพี่นุชด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นุชแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนกับการวันนี้กับความเชื่อสีมงคลไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะใครที่สนใจนะคะ